สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลก สวัสดียามแรงๆเด้อค่ะมาพี่น้องแรงนี่กะสิมามากู่หอมดอกนี่ว่าสวัสดีครับมื้อเช้านี่มัวแต่อันนี้พี่น้องมัวแต่หมัดหอมหมัดกระเทียมทรงพี่น้องนั่นแหละเลยบ่ได้ไปใส่ครับกระเทียมหมดเรียบร้อยครับหมดครับแต่ว่าครูบ่ทันใดกะเดี๋ยวกำลังสิบปลอของแม่อยู่ปลออยู่พี่น้องกูหอมก่อนเอ๊ะดิ่งแกงฮะบ่ได้หดน้ำพอเสือเนาะเป็นจะได้หอมลูกหลาเฮาหอมพอได้กินได้อยากอยู่โอ้นี่สีสันงามตาอยู่เฮาเนี่ยนั้นเอาไปกินกับของลูกหลาเด้อพี่น้องนี่นานบ่ใหญ่ดอก3เก่านี่ละปลูกรังหมู่แต่ก็สิพอได้กินได้อยากได้แนวอยู่ดอกแม่นกินบ่หมดดอกพี่น้องอัปเดตวันนี้มื้ออื่นก็สิพาพาหากินหายาจังได๋ดอกคือบ่มีอันนี้แล้วมัดแล้วเรียบร้อยหมดล่ะบ่มีภาระล่ะมัดตั้งแต่เช้าฮอดเที่ยงพี่น้องมัดกระเทียมเที่ยงแล้วก็ไปส่งบ่ายก็บ่ายก็กลับมาก็บ่ายก็พาครับป่าแล้วไปซื้อเครื่องไอ้ซักผ้าครับแม่นขายหัวได้แม่นขายหัวมื้อคืนเจ้าขาเก่ามื้อเสียหัวดีตัวล่ะหัวดีป่ะอันอะไรก็ออกนั่นเอาอัปเดตอยู่ในสวนล่ะพี่น้องยามแรงมื้อนี้มาเบิ่งปู่หอมกับยายผ่าเบื่อเด้อมึงข่อยในเด้อมึงข่อยในเด้อเออปฏิวัติยังก็อยู่แต่สวนบ่ดอกก็เฮามีเรียกที่สวนก็ต้องอยู่สวนเลยเนาะไปทางอื่นได้ไม่หยังปฏิวัติสิหาตากแต่เด็กมันแห้งเต็มหอนมีเต็มห้องเลยเป็นพี่ผ่าเดี๋ยวจะสิอัปเดตพักล่ะพี่น้องให้พี่น้องมึงอยู่ข้างหลังนี่ก็จักสิเป็นจะได๋เด้อพี่น้องกำลังปีแม่นร้อนมากเลยห้อนแห้งตอนนี้กำลังพวนดินครับนี่ตัวนี้พวนซ้ําได๋ก็ซ้ํานั่นเลยเด้อค่ะแม่นผู้ใดท่านก็ท่านผู้ใดบ่ท่านก็บ่ได้แต่อันนั้นงามอยู่พี่น้องกำลังดอกกำลังดอกคืออยู่อู้เนี่ยไปเขียวชะอมชะอมพี่น้องเอองัดแต่หัวมันโดกๆเลยเฮาเบิ่งฮะให้ดกดกกะมันหักสิบ่ค่อยใหญ่กันแม่นเอากำลังพอกินพออยากผู้แม่มักเด็ดใหญ่ๆบิ๊กๆเพิ่นเห็นหอมเพิ่นว่าอู้ยงามเพิ่นว่าใจเบิ่งติล่ะมันเป็นหัวยาวๆสิแต่ก้นละแนวมันลงหัวบ่ได้เพราะมันขี้ดินแม่นแม่เพิ่นเอามาเสียบมันเหลือเพิ่นเอามาเสียบปลูกไว้ครับบ่ได้เป็นแนวเดี๋ยวไล่สายอยู่ได้นั่นเดนี่ครับแตงกวาโอ้ยพี่น้องจะได้เห็ดข้างพุ่นว่าเวลาซะมันน้อยแต่ละมือแต่ละเว้นแต่กระดอกแล้วครับดอกล่ะกําลังงามเลยครับดอกกําลังติดๆหน่วยพุ่นหน่วยพุ่นอยู่ข้างล่างปลูก3แถวพอได้กินพี่น้องหันเพิ่นเป็นหน่วยนี่เก็บน้ำกับบ่ทันเด้อพี่น้องแหนงกะลำเพิ่นกะเอฟซีเพิ่นกะอยากอยู่พี่น้องคือยังพอได้อยู่ครับก็เลยจงเหลือนานที่บ่ได้ปั่นนะครับเหลืออยู่2นานนี่แหละนี่ครับข้าวโพดโพดเฮาห้องพื้นขี้ไก่ครับตัวนี้เป็นข้าวโพดหวานข้าวเหนียวเด้อพี่น้องยังเพิ่นได้ใส่ปุ๋ยครับนี่คือห้องผืนมูลไก่ไว้ก่อนครับอยู่สวนอยู่หน้าคือเก่าแล้วพี่น้องโอ้แต่ละมือช่วงนี้ก็หายังก็ยากแน่เด้อพี่น้องแล้วก็สิมาสุดนี้ครับสุดนี้ก็สิเป็นข้าวเหนียวคือกันแต่ครับนี่แต่ว่าปลูกหลังตัวนี้พี่น้องซองเดียวกันปลูกบ่หมดบ่มีเวลาปลูกเนาะพี่น้องก็เลยมีเวลาได้ปลูกก็กำลังขึ้นงามครับท่านได้ใส่ปุ๋ยกันใส่ตัวปุ๋ยรองพื้นตัวนี้ขี้หมูครับนี่ตัวนี้เป็นข้าวโพด
ข้าวโพดไอหวานเด้อพี่น้องข้าวโพดหวานข้าวโพดเหลืองกำลังงามเลยมีจักแถว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แถวครับ13แถวแต่ละมือก็โอ้ยสิเฮ็ดหยังเนี่ยเนาะพี่น้องหมดพักก็ 3-4 ชั่วโมงแล้วครับนี่คันบ่ได้เพิ่นนี่ซอยเนี่ยนะพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยคันกลนเอาครับใครอยู่เดี๋ยวอาศัยเพิ่นพาพี่น้องเมืองในสวนจังซี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นจังได๋ทางฝุ่นฮ้อนบ่ทางพี่น้อง FC ทั้งไทยและต่างประเทศเป็นจังได๋ฮ้อนบ่สุรินทร์เฮาคือฮ้อนแท้งามบ่พี่น้องปลูกบ่คือหมู่เด้อพี่น้องหล่องกะสิบ่คือหมู่สิห่างเพื่อเฮาได้ย่างนะครับหลากสายจังสิมาพาพี่น้องมาเมืองขนาบัดนี่ครับขนางามกำลังกินกำลังเสียบเลยพี่น้องเหลือหลายครับผักกาดขาวเขาพอได้กินอยู่พี่น้องผักกาดขาวห่อก็คือสิบ่ห่อดอกพี่น้องกาดห่อนแห้งตัวนี้เป็นผีขี้หนูสวนเด้อพี่น้องแถวนี้ก็สิอยู่ประมาณ60กว่าต้นครับพี่บ่าวสุวิทย์เดี๋ยวมาปลูกไว้ที่เพาะไว้เพชรเด้อพี่น้องนี่ว่าสิเฮ็ดหญ้ารอแมงวันออกอยู่ครับหน่วยดกดกนี่ครับหน่วยกำลังดกเลยครับคุณกำลังงามโอ้ดกครับพี่น้องล่มมา 2-3 มือบางนึงนี่ต้นเอี้ยนมดพี่น้องท่านได้ค่ําอยู่อดกๆแต่เริ่มสุกแล้วครับต้นนี้แต่ว่ายังพันได้หล่อแมงวันออกแล้วก็เริ่มเน่าบ่เป็นหยังครับเน่าไปก่อนมึงกะลำปี้ครับจักสิห่อใหญ่ซำใดเด้อพี่น้องอากาศก็บ่อันนี้ปานใดอากาศก็เปลี่ยนแปลงนี่กะลำปี้กำลังงามครับกะลำดอกกำลังสวยคือกันครับนี่ตัวนี้ก็กำลังงามพรวนดินใส่ปุ๋ยครับทางนี้ก็เป็นมะเขือนะครับนี่ก็สิเป็ดๆลูกมาบ่ทันกล้ากินเมิดครับใครเป็ดมี9ตัวล่ะเป็ดใครครับมาฟังนี่ก็สิเป็ดกะลำดอกฟังนี่งามแน่พี่น้องกำลังอ้วะกระท้อนก็มีเด้อครับเขาเอื้อนหยังล่ะสะท้อนบ่แม่นบ่สะท้อนกำลังดอกครับปลูกไว้ต้นเดียวเดี๋ยวฝากพี่น้องไปเมืองสะท้อนฝ้ายบ่แม่นบ่กระท้อนสะท้อนจากภาษาไทยเขาเอิดหยังเนาะพี่น้องนี่ครับกำลังดอกครับหน่วยใหญ่ครับสะท้อนฝ้ายพี่ไก่ล้นที่เมิดนี่ครับได้สนใจเด้อขันเป็นหน่วยมากพี่น้องทรงคือเก่าแหละครับขายอย่างเดียวบางหน้าเขาก็เริ่มล้นใบเปลี่ยนใบใหม่ครับช่วงนี้บางหน้าก็เริ่มเปลี่ยนมะนาวเรามี5ต้นได้กินเมื่อปีครับพี่น้องก็ได้กินไผซื้อก็ได้ขายครับไผบ่ซื้อก็บ่ได้กินเนาะพี่น้องซื้อบ่
เริ่มปวงอากาศมันห่อนครับมันลองปวงเก่งเอาหูให้มึงนั่นคือตัวล่ะสีงามนี่มันก็ติดกินหย่อนอยู่เด้เสียบันไดไว้ก็พอได้กินได้ยากอยู่โอ้มัวเปลี่ยนดินให้เป็นเงินพี่น้องก็พอได้ใส่ล่ะค่ะพอได้ค่านมลูกพอได้ค่ากับเขาพอได้ถ้าเดินทางไปหากบไปหาเขียดต่อไปกับสิเขาฤดูกาลหาเห็ดเนาะพี่น้องทั้งหนาลุยปีหนาเก็บเก็บเห็ดปวกก็เกิดพอบกันขัดจังสิไปเก็บทางใดอยู่บ้านก็พออยู่บ้านมานี่เวลาออกพร้อมกันแม่นเวลาเถากระเถาปอบกัดเอาใดมูนึงยังมูนึงนะถ้าพี่น้องมาเมืองบักพริกอีกบ้านแปลงข้างบนเนาะพี่น้องนี่สุกแล้วเด้อเก็บทรงให้พี่น้องครับนี่เก็บทรงให้พี่น้องได้กินทุกคนครับท่านใดที่เพิ่นสั่งปูนปูนแมงวันท้องเพิ่นหาเห็นบ่ครับพี่น้องอยู่ข้างขวดเพิ่นหาปองเขาอยู่จุ่มหญ้าใหม่ล่ะครับเขาดีแต่ก็เริ่มเศร้าเน่าล่ะครับเริ่มบ่เน่าแล้วเริ่มไปได้ดีแล้วกันหน่วยได้ติดไปนำกับขอโทษขออภัยเด้อหน่วยเน่าครับก็ว่าเหลือกดีอยู่เด้อพี่น้องแมงวันทองเพิ่นได้เข้าไปแล้วเพิ่นบินอยู่ข้างในเห็นบ่พี่น้องผู้ใดมีมองสื่อครับไปเห็ดเมืองเด้อบ่ต้องฉีดยาครับบ่ต้องฉีดยังเลยเมืองนอนก็กินกำลังสุกเลยพี่น้องอยู่สวนอยู่ไฮตอนช่วงนี้พี่น้องมัดหอมกับมัดมืดมือพี่น้องท่านใดสั่งผิกไปเป็นจะได้เนาะรสชาติเสียบบ่เนาะเผ็ดบ่เผ็ดคอมเมนต์มาแน่เด้อพี่น้องท่านใดที่ได้บักผิกไปก่อนแล้วครับเผ็ดบ่เผ็ดรสชาติเป็นจะได้เหม็นคิ้วเหม็นบ่เหม็นจังใดมีกินมีหยังบ่ครับแต่ก็ว่าพันธุ์ดีเติบเลยครับพันธุ์สั่งมาแต่โคราชครับทำแล้วครับพี่หน่อเมียนน้าหน่อยกับกูคนเดียวตรงว่าหน่อยกับว่าหน่อยเด้อเดี๋ยวไล่เด้นะทำมาเลี้ยงมาแล้วพี่น้องไว้คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องอัปเดตบรรยากาศที่สวนผักยามแรงกูหอมนะคะเมียนลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกๆพ่อเด้อที่สั่งกระเทียมคือเก่าล่ะค่ะทำกระเทียมสั่งหอมเนาะเดี๋ยวพี่น้องใจเย็นๆเด้อกระเทียมสาวกันจ้าค่ะลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนจะได้ออกข้ามมาหากินเรียนกระเทียมพี่น้องก็รอกันเด้อสิรอของแม่อยู่รอสักครู่นะคะเดี๋ยวสิให้ครับตอบเด้อพี่น้องอยากให้กินอยากให้ได้สุขคนแหละครับเหลืออยู่ประจักคนดอกสีเช้ากันนี่ก็เอาออเดอร์ไว้สิฮะให้ได้ครบทุกคนเด้อค่ะแต่หอมก็ยังพอได้อยู่เนาะหอมได้อยู่เมียนหอมแดงอันนี้ว่ากระเทียมเขาบ่ค่อยปลูกกันเมียนกระเทียมมันปลูกได้ปีละเทื่อเนาะแต่ว่าหอมนี่ปลูกได้2เทื่ออยู่หอมกับหลายเติบอยู่ได้เมียนจงไว้แนวนําขายให้พี่น้องเมือจักเจียวแนวทางใดบัดไปซื้อเขาก็แพงครับบ่แม่นโลถึกๆเด้อไปละค่ะบ๊ายบายพี่น้องหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ See you again tomorrow นี่